สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พัชยารีโคเชนะคะสำหรับปีก่อนหน้านี้ปีที่แล้วนะคะโมเคยลงตัวแพทเทิร์นการถักดอกมะลิไปแล้วเนาะแต่ว่าโมยังไม่ได้ลงคลิปการถักใบมะลิไว้เนาะและทีนี้มีลูกค้ารีเควสเข้ามาว่าคุณโมจะทำใบมะลิไหมคะก็ปีนี้ก็เลยได้ทำให้นะคะแต่ว่ามันเป็นใบที่อาจจะยังไม่สวยถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่เอาไว้ดูเป็นแนวทางได้นะคะอันนี้คือว่าโมจะทำเป็นพินติดสูตรเนาะโมก็จะถักเป็นใบขนาดเล็กแล้วที่โมจะมาสาธิตให้ดูเนี่ยมันจะเป็นที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะไว้สำหรับใครจะเอาไปประดับเป็นช่อหรือว่าทำพินติดสูตรเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่อาจจะอยากได้ใบใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงเนาะเดี๋ยวโมจะมาพาทำกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะคะก็จะเป็นไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์20เส้นไม่อ้วนนะคะหรือบางคนจะเรียกเส้น18อ้วนก็ได้นะเพราะว่าเขาจะเส้นไม่ใหญ่เส้นขนาดถ้าเทียบจริงๆก็จะประมาณไหมพรม3พายประมาณนี้นะคะแต่อาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะเหตุผลที่ใช้ตัวไหมซัมเมอร์ซอฟนะคะลูกค้าก็จะถามมาเยอะอีกแหละว่าไหมพรม4พายมิดโมเนี่ยสามารถถักได้ไหมถ้าเกิดไม่ใช้ตัวซัมเมอร์ซอฟตัวนี้นะคะถักได้เหมือนกันค่ะไหมพรม4พายมิดโมถักได้แต่ว่าความเงากับลายเส้นของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์20ตัวนี้นะคะแล้วก็ความสากอาจจะมีเยอะกว่าแล้วก็ขนเขาก็จะเยอะกว่าตัวซัมเมอร์ซอฟนะคะเหตุผลอีกอันนึงที่โมจะชอบใช้ซัมเมอร์ซอฟเบอร์20ในการถักพวกงานที่เป็นงานกลีบงานใบไม้งานดอกบาดต่างๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้ลายเส้นที่ดูเงาสวยแล้วก็เวลารีดกลีบออกมาเนี่ยเขาจะเป็นกลีบที่แบบอยู่ทรงแล้วก็คมเงางามนะคะอันนี้คือเหตุผลหลักของโมนะถ้าใครสะดวกใช้แบบโมเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจใหม่มิชโมมิชโมยานนะคะหรือว่าติดต่อที่ Facebook พัชยารีโคเชหรือ Shopee Lazada พิมพ์ว่าพัชยารีโคเชก็ได้ค่ะหรือว่าเขียนพิมพ์ว่าใหม่มิชโมก็ได้นะคะก็จะขึ้นมาที่ท็อปิกข้างหน้าเลยนะคะเด่นหลาให้เห็นอย่างชัดเจนเนาะหาซื้อได้ง่ายๆนะคะหลายช่องทางด้วยนะคะหรือจะแอดไลน์มาหรือจะโทรมาสั่งก็ได้นะคะมีบริการเก็บปลายทางเช่นเดียวกันหมดช่วงขายของแล้วโอเคเมื่อกี้พูดถึงตรงไหนแล้วนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใหม่ตัวนี้แต่อยากลองถักก่อนล่ะใช่ไหมก็สามารถใช้ได้ค่ะที่บ้านของลูกค้าหรือท่านผู้ชมเนี่ยมีไหมชนิดไหนก็ลองถักดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าลายเส้นมันไม่โอเคหรือว่ามันไม่ได้ยังไงก็ทักมาอุดหนุนไหมมิชโมได้นะคะอันนี้ไม่ได้ว่ากันเนาะอีกหนึ่งอุปกรณ์หลักที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่จะใช้คู่กับไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์20มิลโมนะคะก็คือเข็มโคเชเบอร์ 1.25 นะคะหรือถ้าเกิดใครชอบงานแน่นๆก็จะใช้ 1.00 ได้หรือใครชอบงานหลวมๆก็อาจจะเป็น 1.50 ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นโคเวอร์ญี่ปุ่นนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นจะเขียนท้ายว่าโคเวอร์เจแปนนะคะเป็นด้ามแท้ราคาเขาจะสูงนิดนึงนะคะถ้าเป็นพวกด้ามจีนราคาก็จะถูกลงหน่อยแต่ว่าการถักหัวเกาะของเขาเนี่ยอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้นะคะแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่าโมไปบูลลี่สิ่งที่ทุกคนมีไม่ใช่นะคะคือโมแค่จะบอกว่าอันเนี้ยมันจะถักหัวเกาะดีแล้วก็สบายมือดีแต่ถ้าเกิดใครเป็นบิกินเนอร์ก็แนะนำเป็นพวกด้ามมุกหรือด้ามเงินธรรมดาหรือที่ทุกคนมีก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อตามกันก็ได้แต่ถ้าช่วงนี้หาซื้อกับโมจะไม่ค่อยมีนิดนึงนะคะของจะค่อนข้างหายากนะคะสำหรับตัวซัมเมอร์ตัวเข็มโคเวอร์ตัวนี้นะคะทีนี้อีกอย่างนึงเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือลวดเบอร์24นะคะที่ใช้ในงานดอกมะลิใครอยากได้ความแข็งแรงมากกว่านี้ก็อาจจะใช้เบอร์18นะคะเบอร์เล็กก็จะยิ่งแข็งแรงถูกต้องไหมใช่เบอร์เล็กก็จะยิ่งแข็งแรงแต่ถ้าเป็นเบอร์แบบเบอร์18ก็อาจจะใหญ่ไปเบอร์20อย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะตัวนี้มัน24นะคะเบอร์20หรือเบอร์26ก็จะเล็กเกินไปอีกก็ไม่ได้ใช้เบอร์24กำลังจะพอดีนะคะตัวไอ้ลวดที่เราใช้ทำใบแล้วก็ทำโครงดอกไม้นะคะแล้วก็ฟอลาเทปนะคะที่จะใช้ในงานหลักหรือถ้าใครไม่อยากใช้ฟอลาเทปในการพันเพราะมันจะเหนียวเนอะหนะมือเนาะก็จะใช้ไหมพรมที่เราถักเนี่ยแหละค่ะอย่างเงี้ยพันตามก้านไปได้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มการถักใบไม้กันเลยดีกว่าเนาะสำหรับการถักตัวใบไม้ใบมะลิของเรานะคะใครจะอะแดปเป็นงานอื่นๆก็ได้นะก็จะใช้โซ่18นะคะนี่โมจะให้ดูลายเส้นซัมเมอร์เป็นไงตีเกลียวมาสวยงามไหมอย่างที่โมบอกไหมอันนี้โมไม่ได้พูดขายฝันนะคะคือเขาถักค่อนข้างสวยจริงๆนะคะ
ใครจะไปถักเสื้อหรือถักงานไดรี่อื่นๆก็ได้นะคะไม่ว่ากันทำโซ่ขึ้นมาก่อนนิ้วมืออาจจะเกะกะนิดนึงนะคะต้องขออภัยเกือบจะลืมเป็นคนชอบทำไวก็จะทำช้าๆนะคะก็จะเริ่มถักโซ่18นะคะ1 2 3 4เป็นประมาณนี้นะคะโซ่18ไม่หลวมไปแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนะคะเอาแบบพอดีทีนี้จากเข็มลงมาตรงนี้เว้นไว้อยู่แล้วมาตรงช่องนี้นะคะช่องที่2เกี่ยวไหมเส้นแรกนะคะเส้นบนและทำ X 1ครั้งช่องถัดไป X 2ครั้งช่องถัดไป X 3ครั้งช่องถัดไป X 4ครั้งถัดไป X 5ครั้งนะคะประมาณนี้ไล่ระดับค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปนะคะอันนี้สารภาพเลยว่ามูไม่มีแพทเทิร์นในหัวนะคะคิดสดๆนะตรงนี้เลยมันก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะคือโมจดแพทเทิร์นไว้แล้วแหละแต่โมก็จำไม่ได้เพราะว่าโมมาแปลงให้มันเป็นตัวใหญ่กว่า2โซ่นะคะที่แรกเป็นโซ่16นะเมื่อกี้ได้ 5x แล้วนะคะต่อมาเกี่ยวยังเกี่ยวก็เกี่ยวใหม่เส้นบนเส้นเดียวเส้นเดิมเนี่ยนะคะทำทีพันหัวเข็ม1ครั้งแบบนี้เจาะเข้าไปจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็รวบแบบนี้นะคะนี่คือทีถัดไปก็ทีถัดไปก็ทีประมาณ3ทีแต่ว่าทีนี้จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี่โมจะดูแนวตลอดนะคะต่อมานะคะทำ F พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ปลด1 2แต่ก็ยังคงไล่ระดับอยู่นะคะมาก็ F เหมือนกันถัดมาก็ F นะคะจะมี3 Fโมทำโมจะเล็งแนวกีบตลอดนะคะต่อไปพอสองข้อพันหัวเข็ม2ครั้งปลด3ครั้งแบบนี้นะคะ1อันนี้พอสองข้อ1ครั้งแล้วก็มาพอสองข้อแต่ว่ารอบนี้จะทำซ้ำลงไปในหลักเดิมอีกพอสองข้อเริ่มเห็นแนวโค้งแล้วไหมถัดมาพอสองคอเหมือนกันค่ะนี่ก็พอสองคอนี่เนี่ยเท่ากับว่าตรงนี้พอหนึ่งคอหลักถัดมาพอสองคอสองครั้งในหลักเดียวกันหลักถัดมาก็พอสองคอสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะเสร็จแล้วทำเป็น F แต่ F สูงนิดนึงนะคะแบบนี้ไม่ต้อง F ต่ำให้มันเป็นแนวกรีบโค้งไปแล้วก็ T นะคะจะเริ่มเห็นแนวกรีบโค้งนี่หรือยังเอ่ยทีนี้จะเหลือตรงนี้โซ่หนึ่งให้เราเอาลวดใส่เข้าไปเอาลวดแทงเข้าไปในโซ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พับเขาทุลักทุเลนิดนึงวางก่อนก็ได้อันเนี้ยถ้าไม่ถนัดถ้ามีครีมก็ช่วยบีบได้นะคะแบบนี้ดีโมไม่ได้เตรียมครีมมาพับเข้าไปอย่างนี้ถ้าหลายคนยังไม่เคยทำอาจจะไม่ชิน
แล้วก็จะรู้สึกว่ามันจับยากแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะให้พยายามลองทำหลายๆครั้งดูนะคะช่วยได้เยอะเลยเนาะคำแนะนำต่ออันนี้เราใส่ลวดไปแล้วนะคะต่อมาโมจะใส่ X ลงไปที่โซ่นี้ก็ที่โซ่เดียวเนี่ยนะคะโซ่ที่มันเหลือโซ่หนึ่งใส่ X เข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็ใส่โซ่สองทำปลายแหลมแล้วก็ย้ำ X ลงไปที่โซ่เดิมอีกนะคะแบบนี้โซ่เดียวกันกับเมื่อกี้แหละที่เราใส่ลวดเข้าไปทีนี้ถัดมาข้างๆมันจะมีข้างๆตรงเนี้ยเราจะมาทำมุมสะท้อนกันเหมือนเดิมแล้วตรงเนี้ยนะคะอย่าหลงมาใส่ช่องเดิมนะคือเนี้ยมันจะมีเส้นเนี้ยถ้าอยู่หน้างานจะเห็นนะคะอาจจะจับยากนิดนึงนะเราก็แทงเข้าไปแบบนี้วิแทงเข้าไปที่ตรงข้ามที่มันจะเป็นโซ่ตรงข้ามอย่างนี้นะคะเนี่ยลวดเอาลวดไปด้วยค่อมลวดไปถ้าบีบลวดมันก็จะมีพื้นที่เหลือน้อยๆหน่อยอันนี้โมไม่ได้บีบนะคะค่อมลวดไปเสร็จแล้วทำทีแบบนี้ยังไม่ต้องตกใจก็ค่อมมันไปก่อนเสร็จแล้วเมื่อกี้ทีแล้วใช่ไหมต่อมาก็เอฟมืออย่าสั่นมันงานน้อยอ่ะเนาะมินิมอลเนี่ยนะเอฟไปเลยพยายามดึงล้างเขาไว้อยู่นะถ้าคนไม่ชินอ่ะมีเบี้ยวแน่ๆฝั่งเนี้ยเอฟเสร็จแล้วนะคะต่อมาพอสองคอเมื่อกี้เราทำพอสองคอสองครั้งเนาะพอสองคอพยายามประคองแนวเส้นตรงนี้ไว้ด้วยนะคะต่อมาก็พอสองคอเหมือนกันยังอย่าหลุดแนวนะคะอย่าหลุดโฟกัสนะพอดีเมื่อกี้ลูกสาวเข้ามานะคะลูกสาวคนเล็กเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเขาเพิ่ง2ขวบนะคะก็อาจจะมีเสียงเล็ดลอดบ้างมุกต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้พอ2คอ2ครั้งอย่างนี้แล้วนะต่อมาพอ2คอ1ครั้งในหลักถัดไปเนี่ยค่ะคือเหตุผลที่โมไม่ค่อยได้ทำคลิปบ่อยๆนะคะเพราะว่ายุ่งยากกับลูกด้วยไหนจะงานออเดอร์ที่ทำด้วยนะคะรออีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเขาไปเข้าเตรียมเมื่อไหร่ก็จะได้เป็นไทยแล้วนะคะต่อมาก็ทำเป็น F นะคะหลักถัดมาเมื่อกี้มีพอสองคอตรงนี้อันหนึ่งเนาะต่อไปก็เป็น F นะคะทำเป็นสะท้อนเหมือนเดิมเลยนะคะ F สะท้อนแบบที่เราทำเมื่อแกะที่เราเริ่มต้นตัวกลีบที่มาเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เป็น T แล้วก็เป็น T ไปทำเป็นสะท้อนแบบเมื่อกี้เลยระหว่างทำก็ดูไปแล้วก็ใครจะจดตามไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้โมยังไม่ได้ทำแพทเทิร์นนะคะโมก็จะมีหลงๆลืมๆบ้างนะคะแย่เลยเนาะเป็นคนสอนที่แย่เลยนะไม่มีแพทเทิร์นต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะอันต่อไปก็เป็นX นะคะ X เราก็ X ไปจนสุดตรงนี้เลยที่ทำเป็นกระจกสะท้อนแบบเมื่อกี้นะคะเราขึ้น x มาเท่าไหร่เราก็ x ไปเท่านั้นนะคะค่อยๆจัดแนวไปนี่นะคะก็จะมาถึงตรงช่องสุดท้ายแล้วตรงนี้เราก็ใส่ c เข้าไปได้เลยปิดงานนะคะใส่โซ่หนึ่งไว้
แล้วก็จะเหลือปลายไหมไว้ตรงนี้นะคะไว้สำหรับพันก็ได้หรือใครจะไว้เป็นฟอลล์เทปก็ได้นะคะอันนี้เป็นงานดิบที่เรายังไม่ได้ไปเจรนายงานอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บรายละเอียดกันอีกนิดนึงมันก็จะได้เป็นออกมาประมาณนี้นะอันนี้คือแพทเทิร์นใบเล็กนะคะแล้วก็จะมีแพทเทิร์นใบใหญ่ก็คือจะบวกเพิ่มไป2โซ่นะพอดีอันนี้โมก็นึกว่าโมทำใบใหญ่แต่ที่จริงคือโมทำเป็นใบเล็กนะคะหล่อนหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำใบที่ใหญ่กว่านี้ให้ดูนะคะแบบนี้ก็จะเป็นโซ่20นะคะก็จะใหญ่กว่าตัวโซ่18นิดนึงนะคะการถักก็จะคล้ายๆกันเลยนะเราก็จะขึ้นต้นโซ่20นะคะแบบนี้แล้วก็ตามด้วย 5x นะคะ1 2 3 4 5ต่อไปทำทีนะคะทั้งหมด3หลัก1 2 3สี่นี่ไล่ระดับทีขึ้นไปให้กว้างนิดนึงนะคะตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้โมไปสี่อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามทำทีไปสามหลักขออภัยค่ะเพลินเพลินไปหน่อยคิดอะไรเพลินเพลินนะคะทำทีไปสามหลักเสร็จแล้วก็เอฟไปอีกสามหลักนะคะหนึ่งสองสามค่อยๆไล่ระดับไปนะคะต่อไปพอสองคอนะคะหรือดับเบิ้ลเอฟนั่นเองหนึ่งหลักอย่างนี้แล้วก็ดับเบิ้ลเอฟในหลักเดียวกันนะคะหลักถัดมาก็ดับเบิ้ลเอฟในหลักเดียวกันสองครั้งนะคะนี่สองครั้งดับเบิ้ลเอฟสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ดับเบิ้ลเอฟครั้งเดียวนี่นะเห็นแนวโค้งแล้วไหมต่อไปทำ F 1หลักถ้าใครคิดว่ามันเร็วไปก็ปรับตรงรูปฟันเฟืองของ YouTube ได้นะคะมันจะมีปรับเขาเรียกนะสโลลงมานิดนึงนะคะบางทีมัวจะติดเร็วไปอันนี้ก็ต่อมาก็ทำ F อีก1หลักเท่ากับว่านี้มี2 F นะคะแล้วก็ต่อไปเป็น T นะคะแล้วก็จะเหลือตัวหลักสุดท้ายบนนี้ทำ X เพื่อที่ทำปลายแหลมใส่โซ่2นะคะทำปลายแหลมแบบนี้แล้วก็ใส่ลวดหรือใครจะใส่ลวดก่อนแล้วค่อยทำX แบบเมื่อกี้ก็ได้เนี่ยค่ะลวดแทงเข้าไปตรงรูนี้ได้เลยแล้วก็เราก็ทำ X ไปครั้งหนึ่งลงในช่องเดิมนี่นะคะเพื่อที่จะเป็นหัวแรงให้ฝั่งตรงฝั่งนู้นนะคะเป็นตัวพยุงให้กีบไมโยนั่นเองนะคะต่อมาก็เป็น T นะคะเราจะทำเป็นโลกคู่ขนานกันนะคะโลกเดียวกระจกสะท้อนนะคะแบบนี้ลงไปที่เนี่ยโซ่ถัดมานะคะอันนี้ถ้ามีครีมเล็กๆก็หนีบให้มันชิดกันได้นะคะ
อ่ะนี่ทำทีก่อนมันอ้าเกินไปแป๊บหนึ่งนะคะลูกตะโกนเรียกอ่ะต่อไปก็เป็น F อาจจะจับยากนิดนึงประคองเขาไว้ลักถัดมาก็เป็น F นะคะโอ้ยเดี๋ยวถัดมาก็พอ2คอ1ครั้งเจาะยากนิดนึงนะคะดึงไปแล้วก็พอหลักถัดมาก็เป็นพอ2คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนิ้วโมมันงานมันชิ้นเล็กเนาะแล้วนิ้วโมมันใหญ่จับงานไปด้วยก็ได้นะคะดัดไปด้วยดัดลวดไปด้วยในตัวต่อมาก็พอ2คอ2ครั้งในหลักเดียวกันเหมือนเดิมนะคะไล่ระดับแนวกีบไปให้มันเท่ากันเริ่มเห็นยังอันนี้พอ2คอ2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะต่อมาก็พอ2คอครั้งเดียวแบบนี้แล้วก็ Fไป3หลักหรือใครคิดว่าตรงนี้แคบไปก็ทำเป็นพอ2คอก็ได้นะคะถ้าคิดว่าตรงนี้มันยังแคบไปเนี่ยพอ2คอขยายให้มันสูงขึ้นได้นะต่อไปก็ที3หลักนะคะอาจจะมีเสียงอื่นรบกวนนะคะอันนี้โมไม่ได้อัดแยกทีนึงนะคือโมอัดสดๆไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโมอัดแยกตอนคืนอีกทีร่างกายโมไม่ไหวนะคะช่วงนี้โมไม่ค่อยได้นอนดึกนะคะนอนดึกติดต่อกันมานานมากแล้วรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวจริงๆค่ะหลังจากที่รับงานอย่างถาโถมนะคะต่อมาก็เป็น X ไป5หลักเลยนะคะก็เมื่อกี้ทีไปยังทำเป็นมุมสะท้อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไล่ลงไปนะคะไล่ลงไป 5x แล้วอันสุดท้ายตรงนี้เราก็ C ปิดงานได้เลยนะคะแล้วก็ตัดปลายไหมขมวดโซ่หนึ่งไว้แล้วก็จะเอาไว้เอาปลายไหมเนี่ยไว้พันก้านก็ได้หรือว่าจะใช้ฟอลาเทปพันก็ได้นะคะอันนี้นะคะไอ้รูปแบบงานเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันอาจจะดูไม่สวยแต่ถ้าเราหนีบงานออกมาแล้วแล้วเราก็จะแต่งทรงเขานิดนึงเขาก็จะได้กลีบที่เงาคมแล้วก็เงางามขึ้นนะคะอันนี้คือโซ่20นะคะที่โมทำให้ดูมันก็จะต่างจากตัวโซ่18เล็กน้อยนิดเดียวนะคะถ้าไม่ได้สังเกตอะไรมันจะคล้ายๆใบไอ้ตัวต่างหูดอกแก้วที่โมทำก่อนหน้านี้เนาะนี่ใครอยากเอาไปลองตกแต่งเป็นใบตีนเป็ดตีนตุ๊กแกหรือใบอะไรอื่นๆอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เผื่อเป็นไอเดียในการออกแบบชิ้นงานใหม่ๆของใครหลายๆคนได้นะคะแพทเทิร์นมันก็อาจจะซ้ำๆกันแล้วก็อาจจะเหมือนก่อนๆที่โมเคยทำก็ได้อาจจะแต่ว่าแตกต่างอย่างเดียวเลยคือเรื่องน้ำหนักมือแล้วก็อารมณ์ในการทำนะตอนนั้นนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ของงานฝีมือที่เราทำกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะไปแบบห้วนๆอย่างเงี้ยเลยนะคะพอดีว่าต้องไปประกอบช่อต่อแล้วก็มีแพ็คออเดอร์ใหม่ต่อนะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งไหมก็สามารถติดต่อได้ที่เพจใหม่มิสโมนะคะอย่างที่โมบอกนะคะหรือใครอยากจะดูคลิป YouTube แล้วอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วต้องการคนปรึกษาคนพูดคุยแล้วก็คนที่แนะแนว
ตัวชิ้นงานของเราได้เนี่ยสามารถมาเข้าร่วมกลุ่ม VIP กับเราได้นะคะแต่ห้องนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าไปปรึกษาหารือกันเนาะก็อย่าหาว่าโมมาเอ้ยทำไมสอนฟรีแล้วจะมามีเก็บตังค์ด้วยอันนั้นคือความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะสบายใจที่เราจะได้คำแนะนำหรือไกด์ไลน์ในการที่จะแนะนำการขายได้ด้วยแล้วก็การที่เราจะทำชิ้นงานของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แบบออกมาได้สวยงามด้วยนะคะใครสะดวกจะดูช่องฟรีปกติก็สามารถดูได้ค่ะไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาเข้าห้องเรียนพิเศษอะไรกันนี้ไม่ได้บังคับนะถ้าเกิดใครอยากชอบกันแบบอยากมีโค้ชปรึกษาให้อุ่นใจอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อได้ Facebook พัชยารีโคเชนะคะส่วนคัสมาลัยที่ใครหลายๆคนถามมาว่าโมไม่เปิดสอนหรอหรือเมื่อไหร่จะเปิดสอนก็เดี๋ยวรออลิสลูกสาวคนเล็กอ่ะนะคะเข้าเตรียมอนุบาลอีกน่าจะอีกเทอมนึงอ่ะน่าถึงจะได้เข้านะคะอาจจะมีเวลามากกว่านี้แล้วก็จะได้เริ่มสอนเกี่ยวกับงานพวงมาลัยอีกทีนึงนะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนอุดหนุนแล้วก็ติดตามพัชยารีโคเชกับไหมมิสโมมาโดยตลอดนะคะใกล้จะครบปีแล้วแป๊บๆเองเนาะโมก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะลูกค้าทุกท่านที่เอ็นดูตัวโมตัวลูกของโมแล้วก็ตัวชิ้นงานของโมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่มิสโมนะคะขอบคุณมากค่ะใครมีปัญหาอะไรก็ลองไปแชทพูดคุยสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเรามาพูดคุยปรึกษากันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย